เทคนิคการอ่าน reading เพื่อสอบ TOEIC แบบไม่มีพื้นฐานการอ่าน passage ให้ไวและถูกต้องเนี่ยสายตาเราจะเคลื่อนเป็นตัว V นะคะจำแผนภาพตัว V นี่ดีๆนะตัว V แผนภาพนี้เนี่ยครูเรียกว่า SQA นะคะ S ย่อมาจาก skim Q question A answer skim มาจากคำว่า skim the passage หมายความว่าให้เราเนี่ยกวาดสายตาไวๆให้พอเข้าใจอยู่2อย่างนะคะคือ what แล้วก็ where ค่ะ what เนี่ยให้เราเข้าใจว่า passage เนี้ยเกี่ยวกับอะไรส่วน where เนี่ยให้เรารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนของ passage อย่างเช่นถ้าใครสกิมไวๆเนี่ยเราจะรู้ว่าพารากราฟแรกคือการทักทายพารากราฟ2คือการบอกปัญหาและพารากราฟที่3เนี่ยอาจจะเป็นการล้ำลาเมื่อเราสกิม the passage เสร็จแล้วนะคะสายตาเราจะเลื่อนลงมาสู่ข้อ2ข้างล่างตัว V ค่ะตรงนี้เราเรียกว่า question หรือมาจากคำว่า read a question นะคะคือการอ่านคำถามข้อแรกว่าเขาถามอะไรเมื่อเรารู้คำถามแล้วเนี่ยสายตาเราจะเคลื่อนจากล่างขึ้นบนอีกรอบนึงไปสู่ข้อที่3ตรงคำว่า answer นะคะหรือย่อมาจากคำว่า find the answer แต่จำไว้เลยว่าเราจะหาคำตอบในเฉพาะบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นเท่านั้นค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยอย่าตีความหรือคิดไปเองนะคะจำไว้เลยว่าคำตอบจะอยู่ในบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งของ passage เสมอค่ะและในขั้นตอนที่3นี้นะคะจำไว้อีกอย่างนึงว่าTOEICจะไม่ใช้คำซ้ำให้เธอหาคำตอบได้ง่ายๆอย่างเช่นใน passage อาจจะมีคำว่า income ที่แปลว่ารายได้นะคะแต่ในคำตอบเนี่ยเธออาจจะเจอคำว่า profit ที่แปลว่ากำไรซึ่งจริงๆเนี่ยทั้งคู่ก็แปลว่าเงินทั้งคู่เลยค่ะจริงๆตรงนี้ถ้าเจอก็สามารถกาได้เลยใครที่ไม่มีพื้นฐานและกำลังเตรียมตัวสอบTOEICมาติวกับครูดิวได้เลยนะคะเพราะคอร์สครูดิว New TOEIC 2020เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานน้อยกระชับเข้าใจง่ายและการันตีได้คะแนนตามเป้าแน่นอนอยากติว TOEIC กับครูดิวแค่ทักแชทรับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยรีบสมัครเรียนรีบติวรีบไปสอบจะได้คะแนนไวๆได้งานไวได้เงินเดือนเพิ่มเริ่มติวเลย TOEIC ครูดิวติวเลย